กระแตก็มาร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะรวมทั้งเจ้าของตำแหน่งนักร้องยุวชนยอดเยี่ยมปี1992อมิตาทาทายังที่บินตรงจากประเทศจีนเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะทำงานตัวเป็นเกลียวเลยล่ะค่ะตอนนี้สำหรับทาทาเพราะต้องรักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่แม่ไม่รู้ว่าอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะไปมาแล้วค่ะไปมาตั้งแต่วันที่กลับมาก็คือเมื่อวานนี้ไปเลยไปถึงเลยก็ทรงๆค่ะตอนนี้แต่ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่คุณแม่นะคะขอบคุณมากๆสำหรับดอกไม้ทุกๆช่อการ์ดทุกๆใบแล้วก็คุณแม่ทาทาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณแม่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะเก่งมากค่ะ9คนจริงวันนี้ไม่มีใครชนะทุกคนฉันเป็นผู้ชนะหมดทุกๆคนเลยเพราะว่าผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ทุกคนเก่งมากๆก็เหล่าน้องๆปีนี้ทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้พี่ทาทานะคะแต่ละคนปล่อยพลังเสียงออกมาแบบไม่ยั้งในประเภทเพลงสากลกุลมาศลิมปะวุฒิวรานนท์เฉือนชนะไปด้วยเพลงเล่นของสูงเพลงสากลนัทธิตาพิบูลพานุวัฒน์โชว์พลังจากเพลงเวนโยกุชุมะมาส่วนที่นอนมาเลยก็ต้องน้องคนนี้เมนนทวันทองเหลงเพราะเพลงร้องเพลงให้พ่อของเธอสะกดผู้ชมผู้ฟังให้ได้ทึ่งอึ้งกันไปทั้งฮอลล์เลยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาประกวด KBN Junior Award ปีนี้ค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานและคุณหญิงพรทิพย์ณรงค์เดชค่ะอยากให้เพื่อนๆรักเสียงเพลงให้มากๆอะค่ะ